ครับก็มาถึงสุดท้ายแล้วกรณีสุดท้ายแล้วนะครับกรณีที่3.2นะครับคือกรณีที่เมทริกซ์ A นะครับให้ repeated eigenvalue นะครับมี repeated eigenvalue นะครับแต่เกิดอะไรขึ้นครับแต่มันไม่อยู่ในรูป3.1นั่นเองก็คือ is not in the form ofอย่างนี้นะครับไม่อยู่ในฟอร์มนี้ R00R นะครับไม่อยู่ในฟอร์มนี้นะครับก็การหา general solution ในเคสนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกับในเคส3.1นะครับเคส3.1เราพูดไปแล้วนะครับว่า general solution อยู่ในรูปนี้นะครับ general solution อยู่ในรูปนี้นะก็ที่เราใช้สูตรส่วนนี้ในเคส3.1นะครับเพราะว่าเราทำมาแล้วนะตอนเราหาไอเกนเวกเตอร์เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ให้อะไรเราเลยนะได้ศูนย์เท่ากับศูนย์ดังนั้นเราจึงมีสิทธิ์เลือก K1 K2 เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ก็ด้วย technical issue นะครับเพื่อให้มัน linearly independent นะครับเราก็ต้องเลือกให้ K1 K2 นะไม่เป็นเวกเตอร์ศูนย์แล้วก็ไม่เป็นเท่าคูณของกันและกันเพื่อจะได้คอนเฟิร์มว่ามันเป็น linearly independent นะครับนะนั่นคือกรณีนี้นะครับแต่สำหรับกรณี3.2นี้ก็จะต่างกันออกไปนะครับกรณี3.2ต่างกันออกไปแต่เราได้อย่างน้อยเราได้เรียนในเคส3.1ว่าเนี่ยทันทีที่เรารู้ว่า eigenvalue เนี่ยนะ eigenvalue of a นะครับ r1 เท่ากับ r2 เท่ากับ r เนี่ยเรารู้ว่ารากมันซ้ำกันใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราไปหาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าถ้าเมทริกของเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มเนี่ยเราจะสามารถหาไอเกนเวกเตอร์ได้นะครับจะหาไอเกนเวกเตอร์ได้นะครับก็คือ we will find นะมันจะต่างกับ3.1ซึ่งที่จะออกมามันก็คือเป็นเวกเตอร์00นะแต่ไม่ใช่เวกเตอร์00เท่ากับ0นะครับแต่กรณี3.2เนี่ยเราจะหาได้เสมอนะครับ we will find only one ไอเกนเวกเตอร์นะครับเนื่องจากไอเกนแวลูมันซ้ำกันเนาะพอเราไปหาไอเกนเวกเตอร์เนี่ยก็จะได้ออกมาตัวหนึ่งเรียกว่า K แล้วกัน corresponding to eigenvalue R นะโอเคทีนี้ถ้าเราจำได้ตอนเรา solve second order linear homogeneity constant coefficient เนี่ยตอนนั้นเนี่ยในเคสลากซ้ำเนี่ยเราทำยังไงนะจำได้ไหมในเคสลากซ้ำนะคือตอนเนี้ยเรารู้ว่า one solution เป็นKe กำลัง RT แน่ๆใช่ไหมอันนี้เรารู้นะครับดังนั้นถ้าเราคุ้นเคยตอน second order homogeneous with constant coefficient เนี่ยมันก็เลยเดาว่า second solution นะทำไงนะตอนรากซ้ำก็ต้องคูณด้วย T ถูกไหมเราคูณด้วย T อันนี้ guess นะเพราะสิ่งที่เราเคยทำคืออันนี้นะก็เราลองเช็คดูว่า second solution เนี่ยจะเวิร์กไหมนะเพราะถ้ามันเวิร์กปุ๊บสุดท้ายแล้ว general solution ก็คือ linear combination ของทั้ง2 solution เนี่ยนะก็จะได้ general solution คือ x เท่ากับ c1k e กำลัง rt บวก c2k t e กำลัง rt แล้วก็จบถูกไหมอันนั้นเราลองดูว่าไอ้ที่เราเดาเนี่ยจริงป่ะนะอย่าลืมนะครับเราเดาว่า second solution ก็แค่คูณ t เข้าไปนะเหมือนตอนที่เรา solve second order อย่างที่คุยกันไปนะก็ความหมายของ solution แปลว่าอะไรอย่าลืมนะครับตอนนี้เราต้องการ solve x prime เท่ากับ ax เนาะแล้วเราก็เดาว่าอินเนี่ย kt อีกแล้วที่เป็นคำตอบเป็นคำตอบก็แปลว่าอะไรนะมันก็ต้องสอดคล้องกับสมการนี้ใช่ไหมก็คือเราก็ลองแทนค่า x ด้วย kt อีกแล้ว rt ลงไปนะถูกไหมครับก็เราลองดิฟดูนะครับดิฟดูนะก็ดิฟตรงนี้อย่าลืมนะครับก็คือเทียบกับตัวแปร t นะครับด้านขวายังเหมือนเดิม a k t e r t ส่วนด้านซ้ายนะครับก็ดึง k ออกมาก่อนก็ได้เพื่อจะได้ไม่งงนะแล้วเหลือแค่นี้แล้วก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าก็หน้าดิฟหลังดิฟ e กำลัง r t ก็จะได้ r e กำลัง r t นะครับบวกกับหลังดิฟหน้าก็ได้ e กำลัง r t เนาะโอเคนะครับได้เท่านี้นะครับ
ทีนี้เราก็ลองคูณ k กระจายเข้าไปนะครับก็จะได้ r k t e r t บวก k e r t เท่ากับ a k t e r t นะครับแต่ก็ถ้าเราเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์จริงๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า t e r t ด้านซ้ายเหมือนกับ t e r t ด้านขวาดังนั้นสัมประสิทธิ์ตรงเนี้ยต้องเท่ากันโอเคนะครับดังนั้นสมการแรกที่เราจะได้นะครับก็คือ ak เท่ากับ rk นะซึ่งอันเนี้ยบอกอะไรเราก็อย่าลืมอันนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรเราเพิ่มเติมนะครับเป็นการบอกว่า k เป็น eigen vector corresponding to eigen value r ถูกไหม ax เท่ากับ rx ถ้าเราจำได้นะครับแต่อีกตัวหนึ่งนะครับสัมประสิทธิ์หน้า ert นะสังเกตว่าด้านขวานี่ไม่มีซึ่งจริงๆแล้วไอ้ด้านขวาจริงๆมันก็มีอยู่นะเพราะจริงๆมันก็คืออะไรครับบวก0 ert นะดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยจะได้ว่า k เท่ากับ0โอเคไหมดังนั้นตอนเทียบสัมประสิทธิ์ครั้งแรกเรารู้ว่า k เป็น eigen vector แต่พอเราเทียบสัมประสิทธิ์กับอีกตัวหนึ่งผลปรากฏว่าได้ k เป็น0อ้าวเกิด contradiction แล้วครับเพราะ eigen vector เราไม่อนุญาตให้เป็นเวกเตอร์0ได้นี่เกิด contradiction ขึ้น contradiction ขึ้นก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ที่เราเดาตรงเนี้ยไอ้ที่เราเดาตรงเนี้ยมันใช้การไม่ได้นะครับดังนั้นอันเนี้ยผิดเดาผิดจะใช้ทริคเดิมที่เราเรียนตอน second order ไม่ได้ละดังนั้น general solution ที่เราเดาไว้ตรงนี้ก็ผิดดังนั้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะก็ต้องหา second solution ใหม่นะครับดังนั้น first try fail นะ first try ดังนั้นเราก็ไม่เป็นไรครับ second try นะ second try พยายามใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็เดา second solution นะ second solutionก็ second solution นี้ก็เรารู้ว่า k t e r t มันไม่เวิร์กเนาะแต่เรารู้ว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับอันนี้ดังนั้นผมขอ add ไปเป็น eta e กำลัง r t แล้วกันคือแทนที่จะเป็นแค่ k t e r t เนี่ยเราก็เพิ่มสัมประสิทธิ์เรียกว่า eta ไปแล้วกันนะครับคูณกับ r t เพราะอย่าลืมนะครับ second solution กับ first solution มันควรจะใกล้เคียงกันนะครับนี่คือ first solution นะคือมี k คูณกับ ert อยู่ดังนั้นนี้เราก็จะเดานะครับนี่คือเกสรอบที่สองนี่คือเกสนะครับนะก็ลองเดาดูก็เช่นเคยนะครับพอเราลองเดาปุ๊บเราก็ต้องเช็คว่าเฮ้ยมันเป็นโซลูชันจริงๆหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าโซลูชันแรก k ert เนี่ยกับโซลูชันที่สองตรงนี้เนี่ยมันไม่เป็นเท่าคูณของกันและกันดังนั้นมัน linearly independent นะครับดังนั้นโอเคถ้ามันเป็นโซลูชันจริงมันจะ linearly independent แล้วมันก็จะเวิร์กนะครับอ่ะก็ลองเช็คดูอ่ะเช็คนะครับวิธีการเช็คก็เช็คเช่นเคยนะครับให้ใส่ลงไปใน x ตามเท่ากับ ax นะครับดังนั้น x ของเราตอนนี้คือทั้งก้อนนี้เลย kt ert บวก eta ert นะครับใส่พาลงไปด้านขวาก็ใส่ลงไปโอเคนะครับสำหรับด้านซ้ายเราก็ดิฟเทียบตัวแปร t นะครับซึ่งเราดิฟตัวเนี้ยเราเคยทำมาแล้วนะครับก็จริงๆใช้นี่เลยดีกว่านะใช้บรรทัดนี้เลยนะผม copy มาเลยนะดิฟตัวแรกก็จะได้ r k t e r t บวก k e r t นะครับนี่คือดิฟเทอมนี้ดิฟเทอมถัดไปนะครับก็จะได้เอต้านี่เป็นค่าคงตัวนะครับดิฟ ert ก็จะได้ r ert เนาะโอเคนะครับส่วนด้านขวาผมก็คูณกระจาย k เข้าไปเห็นไหมทีนี้เรามารวมพจน์เล่นๆกันดีกว่านะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับก็มี r k t ert อยู่แล้วก็มี ert 2เทอมนะครับดังนั้นผมก็รวม2พจน์นี้เข้ากันได้แล้วก็ดึงสัมประสิทธิ์ออกมาคือ k บวก eta r ถูกไหมนะนะครับก็
ถูกนะโอเคจริงๆตรงนี้ผมขอแก้นิดนึงนะครับเราเพื่อให้มันตรงกันก็ผมขอเปลี่ยนเป็นเอา R ขึ้นมาก่อนดีกว่าเอา R ขึ้นมาก่อนโอเคส่วนด้านขวายังเหมือนเดิมแล้วเราก็ใช้เทคนิคเดิมนะครับเราเทียบสัมประสิทธิ์กันเทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยด้านซ้ายสัมประสิทธิ์หน้า TERT ก็ comparing the coefficient gives นะครับดังนั้นอันแรกเนี่ย AK เท่ากับ RK นะ AK นะครับ RK โอเคต่อไปเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์หน้า ERT หน้า ERT นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือไอ้นี่สามขีดจะเท่ากับไอ้นี่สามขีดนะครับซึ่งสิ่งที่เราได้ก็คือ K บวก R เอต้าเท่ากับ A เอต้านะครับดูที่ว่าเกิด contradiction หรือเปล่านะครับบรรทัดบนเนี่ยก็อย่างสังเกตอันนี้ก็แปลว่า K is an eigenvectorcorresponding to eigenvalue r อ่ะก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะส่วนอันที่สองเนี่ยคราวที่แล้วเราได้ k เป็นศูนย์เนาะแต่คราวนี้ต่างจากเดิมนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราย้ายข้างดีๆนะครับก็จะได้ a เอต้าลบด้วย r เอต้าเท่ากับ k ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราดึงเอต้าออกทางด้านขวานะครับก็จะได้ a ลบ r อย่าลืมตรงนี้ไม่ใช่แค่ r นะครับต้องเป็น ri นะก็จะได้ a ลบ ri คูณอยู่กับ a ต้าเท่ากับ k นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เกิดข้อขัดแย้งอะไรขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นการบอกว่า this gives us how to find vector a ต้านะครับเวกเตอร์เอต้าเอต้านี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าเอต้าตัวเนี้ยมันเป็นคอลัมน์เวกเตอร์นะครับขนาด2คูณ1นะไม่ได้เป็นค่าคงตัวแต่อย่างใดไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับเอต้านะดังนั้นคุณจะสังเกตได้ว่าโอเคไม่เกิดข้อขัดแย้งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแสดงว่า second solution ตรงเนี้ย work ดังนั้นโดยสรุป the general solution ก็ได้เท่าไหร่ครับก็ xt ก็จะเท่ากับ c 1 all first solution มา first solution ของเราคืออันนี้นะครับ k ก็คืออันนี้ k e r t นะครับส่วน second solution ก็คือก้อนนี้นะครับก็จะยาวๆหน่อยนะ k t e r t บวก eta e r t นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาใครถามอ้าวแล้ว eta มาหาได้ยังไงก็ whereEta can be found นะ by a ลบ ri eta เท่ากับ k ให้เราสังเกตนิดนึงนะครับตอนที่เราหา eta นี่คือสังเกต a ลบ ri เนี่ยมันเหมือนกับตอนที่เราหา eigenvector เลยเนาะแต่ตอนเราหา eigenvector เนี่ยเราเขียน a ลบ ri x เท่ากับ0เนาะแต่จริงๆตอนเราจำว่าเราจะหาเอต้ายังไงมันก็แทบจะเหมือนกับตอนเราหาไอเกนเวกเตอร์เลยเพียงแต่ว่าตรงนี้เปลี่ยนจาก k ใช่ไหมเป็นเอต้าแล้วก็เปลี่ยนจาก k ตรงจากศูนย์ให้กลายเป็น k ดังนั้นผมหวังว่าการจำจะไม่ยากเกินไปดังนั้นผมขอสรุปนะครับสำหรับเคส 3.2 นี่คือสูตรที่เราจะต้องจดจำโอเคนะนะครับนี่คือสูตรที่เราจะต้องจดจำนะครับนี่คือสูตรที่เราจะต้องจดจำอ่ะก็เช่นเคยหลังจากที่เราดีไลฟ์สูตรมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องตะลุยโจทย์กันก็เรามาดู example กันนะครับ part A solve the following IVP นะครับโอเคครับก็จะมี x prime ก็จะเท่ากับ7 1ลบ4 3นะครับ x โดยที่ x 0ก็เท่ากับ2ลบ5ก็เช่นเคยนะครับสเต็ปแรกเราก็เขียนเมทริกสัมประสิทธิ์ขึ้นมาเมทริก A ก็คือ7 1ลบ4 3แล้วก็เขียน
characteristic equation ขึ้นมานะครับก็หวังว่าจะจำสูตรกันได้นะอ่ะทวนอีกที r กำลังสองลบนะอย่าลืมลบ trace a times r บวก det a นะครับก็ trace ในที่นี้คือ7บวกด้วย3 det ก็7คูณ3คูณลงลบด้วยคูณขึ้นลบ4คูณ1สิ่งที่เราจะได้คือ r กำลังสองลบ10 r 21บวก4ได้25แยกแฟกเตอร์ได้เท่าไหร่ก็ได้ r ลบ5กำลังสองซึ่ง r ก็จะเท่ากับ55นะครับเป็น repeated real eigen value ของ a แล้วที่สำคัญนะครับเมทริกซ์ a เห็นไหมไม่ได้อยู่ในรูป r r 0 0นะดังนั้นนี่คือเคส 3.2 นะครับได้ repeated real root นะครับได้รากซ้ำนะครับได้ eigen value รากซ้ำนะแต่ไม่ได้อยู่ในรูป R00R นะครับโอเคหลังจากที่เราได้ Eigen Value แล้วเราก็ไปหา Eigen Vector เนาะก็ต่อไปก็เราจะไปหา Eigen Vector ก็เนื่องจากมันซ้ำกันเนาะก็จะมี Eigen Vector แค่หนึ่งอันนะครับก็พิจารณา A ลบ RI K เท่ากับ0 A ของเราคืออะไร7 1ลบ4 3ใส่ลงไป7 1ลบ4 3นะครับแล้วเราลบ 5i นะลบ5ตรงนี้ลบ5ตรงนี้ k คือ m 1 m 2 0คือ0 0นะครับ0 0โอเคแล้วเราก็7ลบ5ได้2ผมทำเร็วๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้2 m 1บวก m 2เท่ากับ0ตรงนี้จะได้ลบ4 m 1ลบ2 m 2เท่ากับ0ก็สังเกตว่าเราทำถูกนะเพราะ2สมการนี้เป็นเท่าคูณของกันและกันนะสังเกตได้ง่ายว่าเอาลบ2ไปคูณสมการแรกได้สมการที่2นะครับดังนั้นเลือกสมการไหนก็ได้เป็นสมการเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมโซ่ออกมาคือ m 2ก็จะเท่ากับลบ2 m 1นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้ the eigen vector เนาะ the eigen vector นะครับที่สมในกับ eigen value r เท่ากับ5จึงเป็นนะครับก็ m 1 m 2เราก็แทน m 1ลงไม่ใช่ m 1ยังเหมือนเดิมเราแทน m 2ไปนะครับ m 2ได้ลบ2 m 1เพื่อความง่ายผมก็แทน m 1เป็นเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่0ปกติผมก็แทนเลข1นะครับข้อนี้ไม่มีเศษส่วนแต่อย่างใดดังนั้นก็แทนเลข1ไปกันนะครับเพราะฉะนั้น k ที่เราจะได้ก็คือ1ลบ2เนาะถูกไหมนะครับแทน m 1เท่ากับ1ลงไปแล้วก็อย่าลืมนะครับพอเคส 3.2 เนี่ยเราหาแค่ eigen vector ไม่พอย้อนกลับมาดูว่าสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มเติมคือหาเอต้านะครับเอต้าหายังไงก็หาได้จากสมการนี้ซึ่งเราพิสูจน์มานะครับคือ a ลบ ri เอต้าเท่ากับ k นะครับดังนั้นต่อไปไฟเอต้าก็พิจารณา a ลบอะไรเอ่ย a ลบ ri เห็นไหมครับเอต้าเท่ากับ k โอเคเอต้าตรงเนี้ยนะเอต้าเนี่ยผมขอเขียนให้เป็น a ลบ 5i นี่ก็เหมือนกันเลยเห็นไหมคล้ายกันนะที่ผมบอกจำศูนย์นี่ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับก็ลอกกันมาเลยก็ได้นะครับ a ลบ 5i เคยเขียนมาแล้วคือ7ลบ5 1ลบ4 3ลบ5ส่วนเอต้าผมเขียนแทนเป็น n 1 n 2แล้วกันนะครับ k ของเราก็เอามาใส่นะ k ของเราคือ1ลบ2ดังนั้นผมจะได้2 n 1บวก n 2เท่ากับ1ลบ4 n 1ลบ2 n 2เท่ากับลบ2โอเคนะครับซึ่งก็เป็นเท่าคูณของกันและกันด้วยนะครับแล้วเราก็เลือก n 1 n 2ก็ได้มานะครับผมก็ solve for n 2ก็จะได้1ลบ2 n 1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะได้ hence eta is นะครับเป็น eta ดีๆหน่อยeta is นะครับก็มันคือ n 1 n 2เนาะแต่ n 1ของเราเหมือนเดิม n 2ใส่ลงไว้1ลบ2 n 1นะครับถึงจุดนี้ปุ๊บเราเลือก n 1เป็นอะไรก็ได้นะครับเพื่อความง่ายผมจะเลือก n 1เป็น0แล้วกันนะครับนะก็มันไม่ใช่ eigen vector นั้นนะไม่ต้องไปกังวลจะเป็น0หรือไม่เป็น0ก็ช่างมันนะครับผมก็แทน n 1ด้วย0เพราะฉะนั้น eta ของเรา
นะครับเมื่อเราแทน n หนึ่งได้ศูนย์ก็จะได้ศูนย์กับหนึ่งเนาะนะฮะแต่จริงถึงจุดนี้เราเลือก n หนึ่งเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองแล้วแต่เราเลยนะครับโดยสรุป the general solution is นะครับ the general solution is ก็ x t เท่ากับจำศูนย์ได้ยังนะครับนี่เลยนะครับ c หนึ่ง k e r t บวก c สอง k t e r t บวก eta e r t ก็ใส่ทุกอย่างลงไปนะครับ k ของเราก็มีอยู่ตรงนี้นะครับ eta ของเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับครับ c หนึ่ง k e r t r ของเราคือห้าเนาะใช่ไหมครับบวกด้วย c สอง k t e r t บวก eta e r t ถูกไหมครับทีนี้ก็อย่าลืมนะครับเราได้ general solution แล้วเนี่ยเรายังไม่เสร็จนะครับเพราะโจทย์ถามหาคำตอบของ IVP ซึ่งมีเงื่อนไขเริ่มต้นมาให้คือ x 0เท่ากับ2มาอ่ะก็ใส่ลงไปนะครับก็ apply an initial condition ซึ่งก็คือ x 0เท่ากับเท่าไหร่นะ2ลบ5เนาะก็ก็ด้านซ้ายมือจะได้สองลบห้าส่วนด้านขวามือก็ใช้แฟกต์ที่ว่า e กำลังศูนย์ได้หนึ่งนะแล้วพอมี t เป็นศูนย์ปุ๊บเทอมนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์เทอมนี้ก็กลายเป็นหนึ่งดังนั้นมันก็จะเหลือแค่เท่านี้ถูกไหมนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอิมพายทันทีว่ามันคือสองเท่ากับ c หนึ่งเนาะแล้วก็ลบห้าเท่ากับลบสอง c หนึ่งบวก c สองแก้สมการ c 1เท่ากับ2 c 2ก็จะเท่ากับแทน2ลงไปได้ลบ4ได้ลบ1 c 2เป็นลบ1เนาะได้อันนี้ปุ๊บก็แทนกลับไปใน general solution so the particular solution is นะครับก็แทนลงไปก็จะได้ว่า x t เท่ากับอะไรครับก็ c 1ของเราเป็น2ใส่ลงไปc 2ของเราเป็นลบ1ก็ถ้าเราอยากจะ simplify มาให้อยู่ในรูปง่ายขึ้นนะครับก็คูณกระจายเข้าไปเช่นอันนี้คูณกระจาย2เข้าไปนะครับก็2ลบ4ใช่ไหมแล้วก็มี e กำลัง rt อยู่ข้างในส่วนอันนี้นะครับก็ดู entry บนก่อนได้1 t e r t บวกกับ0ซึ่ง0คนนั้นก็ได้0นะครับก็ผ่านไปนะส่วน entry ล่างก็ได้ลบ2 t e 5 t บวก e 5 t เอา2เมทริกซ์มารวมกันนะครับก็จะได้2 e 5 t ลบ t e 5 t ส่วนบรรทัดล่างนะครับก็จะได้2 t e 5 t ลบ e 5 t ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยเราสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้ไหมทำได้นะครับลบ4กับลบ1รวมกันได้ดังนั้นมันจะได้เป็น2 e 5 tลบ t e 5 t ตรงนี้เป็นลบ5 e 5 t บวก2 t e 5 t จบนี่คือ particular solution จบพาร์ทแรกนะครับจบพาร์ทแรกนะก็สำหรับพาร์ทที่2นะครับเราไปดูพาร์ทที่2กันพาร์ท b นะครับเขาก็ให้ sketch the face portraitนะครับของซิสเต็มบางคนบอกเอาอาจารย์ทำไมเวลาเขาถาม Face Portrait เนี่ยไม่เคยให้ Draw Face Portrait ของ IVP เลย
นะเพราะเฟสโพสเทรดของ IVP นี้มันจะมีแค่ trajectory เส้นเดียวถูกไหมนะเพราะมันอย่างที่เคยบอกถ้า C1 C2 specific ค่าหนึ่งเนี่ยมันจะได้ trajectory หนึ่งเส้นนะดังนั้นถ้าให้วาดเฟสโพสเทรดของ IVP มันได้แค่เส้นเดียวนะซึ่งก็ไม่ค่อยทำกันนะครับเราจะวาดสำหรับซิสเต็มใดๆเลยไม่ต้องเอาเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไฟล์ it's tight and stability เราพูดถึง type กับ stability ก่อนแล้วกันนะครับ type กับ stability นะครับ type เนี่ยถ้าเราจำได้นะครับ type สำหรับเคส 3.1 เราเรียกว่าอะไรนะ type สำหรับ 3.1 type 3.1 ลองขึ้นไปดูสิจำได้ไหมสำหรับ 3.1 นะครับ type เราเรียกว่าอะไรครับ star point หรืออุ้ย type หรือ proper node ใช่ไหมครับดังนั้นอันเนี้ยจะคล้ายๆกับ proper node นะครับก็จะเรียกว่า improper node ดังนั้นชื่อคล้ายกันหน่อยนะครับ proper กับ improper นะครับimproper node นะครับแล้วก็ stability stability เราพอเดาได้ไหมว่าเป็นอะไรนะครับอย่างที่เคยย้ำการ stability เราเนี่ยจริงๆมีแค่3ชนิดเนาะนะครับแต่ชนิดหนึ่งก็คือ neutrally stable เนี่ยเกิดขึ้นในกรณี 2.1 เท่านั้นนะครับมีเกิดขึ้นแค่กรณีนั้นกรณีเดียวนะครับส่วนอีก5กรณีย่อยเนี่ยไม่เป็น asymptotically stable ก็ unstable นะครับเทคนิคก็เหมือนเดิมนะครับให้เราไปดูที่ general solution เป็นหลักแล้วดูตรงไหนของ general solution ครับดูที่ exponential ว่ากำลังเป็นยังไงนะก็จะสังเกตได้ว่าในกรณีของเราเนี่ยกำลังเนี่ยมันคือ5เนาะซึ่ง5จริงมันก็คือเป็นค่าของ r หรือ eigen value นะครับก็เนื่องจาก e กำลัง5 t เนี่ยเมื่อ t เป็น infinity มันจะลู่ไปหา infinity ถูกไหมดังนั้นมันจะไม่ลู่เข้าหาจุดกำเนิดดังนั้นถ้ามันไม่ลู่เข้าหาจุดกำเนิดลูกศรก็จะออกจากจุดกำเนิดก็เป็น unstable ทันทีดังนั้นอันนี้ก็เป็น it is unstable ซึ่ง in general เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็น asymptotically stable ได้เมื่อไหร่เดาสิก็เมื่อ r มันน้อยกว่า0นะครับเพราะยกตัวอย่างเช่นถ้า r เป็นลบ5เนี่ยถ้า r เป็นลบ5นะทุกอย่างจะลู่เข้าสู่0หมดดังนั้นเวลาเราวาด trajectory ลูกศรก็จะวิ่งเข้าหาจุดกำเนิดนะครับดังนั้นมันอาจจะเป็น asymptotically stable ได้นะครับ but these improper nodes can be asymptotically stableif r น้อยกว่า0โอเคนะครับ if r น้อยกว่า0นะครับก็สำหรับหลักการในการวาดเฟสพอร์เทรตของเคสนี้นะครับก็ให้เราย้อนกลับไปดู general solution ก่อนนะ general solution โอเคนะครับผมขอ copy มาหน่อย general solution นะครับcopy paste นะครับโอเคขอลบบางอันทิ้งไปก่อนตึง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 นะครับก็จากพาร์ท A เนี่ยเราได้อันนี้เนาะนะครับจากพาร์ท A เราได้อันนี้นะครับก็สังเกตนะครับเทอมที่ dominate เลยนะครับเทอมที่ dominate เลยคือเทอมนี้เพราะมันมี t อยู่ข้างหน้า e กำลัง5 t นะครับมันมี t อยู่หน้า e กำลัง5 t นะครับดังนั้นเวลา t มันเยอะๆเนี่ยเทอมเนี้ยมันก็จะมากกว่าเทอมนี้กับเทอมนี้ดังนั้นเรารู้ว่า phase portrait เนี่ย x 1 x 2เนี่ยยังไงเวกเตอร์1ลบ2จะเป็นเวกเตอร์ที่ dominate เทอมอื่นดังนั้นเราก็เขียนขึ้นมา1ลบ2อยู่ตรงนี้นะเราก็คล้ายๆกับกรณีที่1นะครับเราก็วาดเส้นตรงขึ้นมาผ่านจุดกำเนิดกับผ่านจุด1ลบ2นะครับโอเ
โอเคแล้วก็เนื่องจาก e กำลัง5 t เนี่ยมันรั่วออกเนาะจากจุดกำเนิดนะครับเป็น unstable ก็ใส่ลูกศรชี้ให้ดูโอเคนะครับซึ่งหลังจากที่บอกไปว่า1-2เนี่ยมันจะ dominate ดังนั้นไม่ว่า t จะเข้าเอาใหม่ไม่ว่ามันจะอยู่ใกล้จุดกำเนิดหรือไกลจากจุดกำเนิดเนี่ยนะทุก trajectory จะต้องขนานกับเส้นตรงเส้นเนี่ยเสมอดังนั้นไม่ว่าใกล้หรือไกลก็ต้องอยู่เส้นนี้ดังนั้นมันจะมี2ออปชันที่เกิดขึ้นนะครับออปชันที่1คือมันจะหน้าตาอย่างนี้นะออปชันที่1ปึ้งปึ้งนะก็ไกลก็ขนาน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 นะเป็นอย่างนี้นะแล้วมันก็จะคล้ายๆตัว S นะเป็นอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ใกล้ก็ขนานไกลก็ขนานใกล้ก็ขนานไกลก็ขนานนะครับหรือมีอีกออปชันหนึ่งออปชันที่สองก็เช่นเคยนะเรามีเส้น1-2อยู่ใช่ไหมวิ่งออกนะครับอีกออปชันหนึ่งมันอาจจะเป็น S ฝั่งตรงข้ามไงก็อาจจะมาทางนี้ลงไปก่อนแล้วขึ้นใช่ไหมแล้วก็กลับกันนะมันอาจจะเป็น S แบบนี้หรือ S แบบนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงแบบไหนถูกนะก็เราก็คล้ายๆกับตอนที่เราเช็ค orientation ว่าคล็อกไหวหรือเคาน์เตอร์คล็อกไหวทวนเข็มไปตามเข็มในกรณีที่2นะครับให้เราแทนกลับไปในระบบสมการนะครับดังนั้นวิธีการเช็คนะครับผมก็มักจะเลือกจุด x เท่ากับ10เนาะเราก็ลองแทนค่าลงไปเราจะได้ว่า x พรามเท่ากับ71-43เมื่อแทน10ไปนะครับก็จะได้7-4ถูกไหมซึ่ง7คืออะไรก็ไปทางนี้7ไปทางนี้7 หน่วยใช่ไหม-4ตรงนี้ปกติถ้าเป็นบวกเราขึ้นบนอันนี้-4ก็ลงล่างอันนั้นเวกเตอร์โททอลก็คือตรงนี้ก็แสดงว่าอะไรครับที่จุด10ลูกศรที่เราจะต้องได้จะต้องชี้ลงเนี่ยชี้ลงโอเคดังนั้นเราก็มาดูเฮ้ยรูปไหนวะที่แถวแถวตรงนี้มันชี้ลงนะก็สังเกตว่านี่ไงชี้ลงเห็นไหมรูปเนี่ยชี้ลงส่วนรูปนี้คุณเห็นไหมว่าลูกศรมันชี้ขึ้นนะจุดนี้มันชี้ขึ้นดังนั้นรูปที่ถูกต้องคือรูปนี้รูปนี้ผิดนะครับดังนั้นคําตอบเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คืออะไรประมาณนี้นะครับมันอาจจะไม่เป๊ะนะครับเพราะนี้แค่สเก็ตช์ครับก็ถ้าอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเป๊ะเป๊ะนะครับเราก็สามารถไปใช้เว็บไซต์ได้นะครับอย่าลืมนะครับของเรา71-43นะครับเมทริกซ์อ่ะลองไปดู71ใช่ไหม-4+3นะ71-43เนาะอ่ะลองมาดูนะครับ71-43อ่ะได้เท่าไหร่โอเคอ่ะแล้วก็ลองคลิกลงไปในรูปนะครับก็จะมี trajectory เกิดขึ้นนะก็จะสังเกตได้ว่าเทอมที่ dominate ก็คือเส้นตรง1-2เหมือนที่ผมพูดให้ฟังนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับลองไปเล่นดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ซึ่งก็จะหวังว่าจะเห็นนะครับว่าจะมีความคล้ายไหมก็มีความคล้ายเล็กน้อยนะครับเพราะนี่คือการ sketching นะครับก็เรียบร้อยนะครับนี่คือครบทั้ง3กรณีใหญ่6กรณีย่อยนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นการพูดสรุปภาพรวมนะครับว่าทั้ง6กรณีย่อยมีรายละเอียดมีชื่อ type มี stability ว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันครับ